ท่านผู้ชมครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเขื่อนเนี่ยมันมีดีอะไรครับมีไว้ทำอะไรทำไมคนด่าเยอะจังถ้าไม่มีเขื่อนแล้วเนี่ยเราจะอยู่กันได้ไหมมาหาคำตอบกันนะครับว่ามันผลิตไฟฟ้าได้จริงไหมกันน้ำท่วมได้หรือเปล่าเขื่อนให้น้ำให้ชีวิตจริงหรือไม่กับวันนี้ครับในรายการประกาศภาวะฉุกคิดครับมาแล้วนึกไม่ถึงจริงๆเลยอ่ะเรื่องรู้ๆที่คุณหลงลืมเรื่องเละๆที่คุณไม่เคยเอ็ดใจสิ่งดีๆรอบตัวที่คุณอยู่ใกล้ดูไปคิดไปในโลกอันกว้างใหญ่เพราะสมองไม่ได้มีไว้แค่หูประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดจุนเป็นแฟนครับทราบกันไหมครับว่าจากเว็บไซต์ของกรมชลประทานนะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ33แห่งด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นภาคเหนือ7แห่งภาคอีสาน12แห่งภาคกลาง3แห่งภาคตะวันตก2แห่งภาคตะวันออก5แห่งภาคใต้อีก4แห่งนะครับทั้งหมดนะครับทั้งประเทศแล้วเนี่ยเราจะมีที่ไว้ใส่น้ำมากถึง78,283 ล้านลูกบาศก์เมตรครับนี่ยังไม่นับรวมอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศอีก448อ่างนะครับที่รวมกันแล้วเนี่ยได้ความจุอีก 4,373 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 82,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่านะครับตอนน้ำท่วมใหญ่ในปี2554เนี่ยนะครับที่เชื่อกันว่ามีมวลน้ำไหลมามากกว่า 1.1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับถ้าในตอนนั้นนะครับเราสามารถนำเขื่อนทั้งหมดที่เรามีในประเทศนะครับมาจัดวางกันได้ไหมตามใจชอบนะครับเราคงสามารถป้องกันความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้ถึงแม้ว่ามวลน้ำเนี่ยจะใหญ่กว่านี้อีกสัก 7-8 เท่าเลยนะครับเรามีพื้นที่เก็บน้ำมากมายขนาดนี้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากข้อมูลปี2553นะครับพบว่าประเทศไทยเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมด320กว่าล้านไร่ครับแต่กลับมีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 9.16% เท่านั้นครับและยังมีพื้นที่รับประโยชน์ที่นำน้ำไปใช้ได้นะครับประมาณ10ล้านไร่ครับหรือเพียงแค่ 3.42% จากพื้นที่ทั้งประเทศครับส่วนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกคิดเป็นกึ่งหนึ่งของประเทศนะครับจะได้ใช้น้ำจากการชลประทานเพียงแค่ 22% ของพื้นที่เพาะปลูกในประเทศเท่านั้นเองนะครับนั่นเป็นเพราะเรายังมีเขื่อนไม่พอหรือเปล่าและการสร้างเขื่อนเพิ่มอาจจะเป็นทางออกให้คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเรามาลองดูเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่านะคะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและต้องประสบกับภาวะอุทกภัยที่รุนแรงจากแม่น้ำยังซีบ่อยๆประเทศจีนนี่แหละค่ะนับตั้งแต่การสร้างเขื่อนฮูเวอร์ในสหรัฐอเมริกาบนแม่น้ำโคโลราโดนะครับที่กันชายแดนระหว่างรัฐเนวาดาและแอริโซนานะครับสำเร็จเมื่อ76ปีที่แล้วและในเวลานั้นนะครับได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแถมยังเป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดในอเมริกาจนถึงปัจจุบันนะครับและมันยังเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ครับที่สามารถควบคุมน้ำท่วมและมีน้ำใช้กลางทะเลทรายเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างเขื่อนยักษ์อย่างแท้จริงครับทำให้ทั่วทั้งโลกนะครับก็มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นะครับที่มีความสูงประมาณตึก4ชั้นนะครับใหญ่ไหมล่ะนะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับถึง 40,000 แห่งทั่วโลกเลยครับซึ่งจาก 40,000 แห่งนี้นะครับก็ไปอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยแหละครับถึง 19,000 แห่งเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เพิ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการไปสดๆร้อนๆเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมานี่เองเลยค่ะส่วนชื่อก็มีให้เรียกกันตั้ง3ชื่อนะคะเรียกแบบไทยก็เรียกว่าเขื่อน3ผาเรียกแบบฝรั่งก็ Three Gorges เรียกแบบจีนก็3เสียตาป้าสร้างจากคอนกรีต16ล้านตันใหญ่สุดๆจุน้ำได้เกือบ 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคือฮูเวอร์เมื่อกี้เป็นแค่ธรณีประตูนะไม่เห็นถ้าเทียบแบบนี้จอกทำร้ายจิตใจมากเลยและจุดเด่นอีกอย่างของเขื่อน3อาก็คือมันมีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยใน1ปีผลิตได้ประมาณ 80,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงเลยนะเยอะขนาดที่ว่ามาเทียบกับประเทศของเราเนี่ยนะคะที่ในปี
2553เนี่ยเราใช้ไฟฟ้าทั้งปีไปแค่14,932กิกะวัตต์ชั่วโมงแค่นั้นเองกระจอกมากเลยเอาง่ายๆก็คือเขื่อนนี้เขื่อนเดียวอ่ะผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงประเทศไทยได้อีก78ประเทศไทยเลยแต่สำหรับพี่จีนนะซึ่งใหญ่โตกว่าเรามากและเป็นประเทศที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในโลกอ่ะเขื่อนสามพานี่นะคะยังผลิตไฟฟ้าให้จีนใช้ได้ไม่ถึง 10% ของความต้องการของพลังงานทั้งประเทศจีนเลยนะสิ่งที่ประเทศจีนต้องแลกมาซึ่งให้ได้มาซึ่งเขื่อนขนาดยักษ์ขนาดนี้นะคะนอกจากจะเงินมหาศาลถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเนี่ยยังมีประชาชนต้องไร้ถิ่นที่อยู่และเสียวิถีชีวิตแต่เดิมไปเนื่องจากต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่ไปอีกกว่า1.4 ล้านคนหรือที่เรียกเป็นสากลว่า Reservoir Refugee และนี่นะโบราณสถานแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซีที่ประเมินค่าไม่ได้เนี่ยอีกจำนวนมากต้องจมน้ำไหนจะปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะที่ตามมาอย่างมหาศาลทางการจีนเองก็ออกมายอมรับว่ามีผลกระทบที่เป็นปัญหามากกว่าที่คิดท่ามกลางการซ้ำเติมจากชาติตะวันตกว่าเป็นการแก้ปัญหาด้วยเขื่อนที่มันล้าสมัยมากๆและคำถามต่อมาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าพลังงานน้ำเป็นพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่เราลองมาดูเขื่อนอีกเขื่อนเป็นตัวอย่างกันคราวนี้ไปไกลกันถึงอเมริกาประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับที่ทุกคนพูดถึงเขื่อนนี่นะครับก็คือการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำครับหรือที่เรียกว่าไฮโดรอิเล็กทริกพาวเวอร์ครับข้อดีของมันนะครับก็คือไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อนครับการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ของโลกนะครับเกิดจากการเผาถ่านหินครับซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างมหาศาลครับพลังงานน้ำนะครับถือเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลพวงเป็นก๊าซ CO2 นั่นเองครับเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับได้แก่เขื่อนอิไซปูครับอยู่ที่แม่น้ำปารายาพรมแดนบราซิลกับปารากวัยครับแน่นอนครับมันติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังถึง 14,000 เมกะวัตต์นะครับเขื่อนฮูเวอร์ที่ว่าผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดในอเมริกาแล้วนะครับยังไม่ติดฝุ่นอิไตปูเลยนะครับเครื่องเขาเนี่ยแรงกว่า7เท่าอ่ะครับส่งไฟเลี้ยงประเทศปารากวัยกว่า 80-90% ของการใช้งานทั้งประเทศเลยเชียวนะครับและยังเป็นเขื่อนที่ส่งออกกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในโลกด้วยครับทีนี้นะครับลองเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลนด์แดนสารคันของพวกเรากันดีกว่านะครับจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเรามีเขื่อนที่ปั่นไฟได้ทั้งหมด14เขื่อนด้วยกันครับสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยของเราได้ทั้งหมด 4.83% ของกำลังการผลิตทั้งหมดครับถ้าเราอยากจะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้แบบที่ว่าใช้กันไปทั้งประเทศนะครับอย่างอิไตปูเนี่ยนะครับต้องสร้างแบบเขาครับเขื่อนอิไตปูเนี่ยนะครับมีความกว้างกินพื้นที่กว่า8กิโลเมตรนะครับจะปั่นไฟจริงจังนะครับก็ต้องขนาดนี้แหละครับส่วนสิ่งที่อิไตปูทำลายไปนะครับก็คือน้ำตกขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ากัวเอราครับที่เคยมีขนาดเท่าๆกับอีกัวซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเสียหายสิ้นเชิงครับแถมด้วยคนอพยพไร้ถิ่นอีก 40,000 ที่ต้องรับกรรมไปครับทีนี้นะครับเราเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆแล้วนะครับเราลองหันกลับมาดูบ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะอยู่กับเขื่อนดีไหมหรือว่าถ้าเกิดไม่เนี่ยเราควรจะทำตัวกันยังไงนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาช่วยตอบคำถามนี้นั่นเองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาพรเปี่ยมสง่านะครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอรบกวนด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะครับผมเอาละครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะทราบกันก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยครับประโยชน์ของเขื่อนที่มีอยู่ในเมืองไทยครับเราเอาไว้ทำอะไรซะส่วนใหญ่ครับเริ่มแรกเลยเขื่อนเนี่ยมีไว้ทำไมใช่ไหมคะก็คือมีไว้เก็บน้ำครับคุณจอนสงสัยไหมว่าทำไมต้องเก็บกักเก็บไว้ทำไมต้องเก็บเอาไว้ใช้
ดื่มกินหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันคงมีช่วงน้ำแล้งหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมืองไทยเราฝนมีฝนเนี่ยฝนไม่ทั้งปีนะคะประมาณ6เดือน6เดือนเนี่ยมีฝนประมาณ 80-90% แต่ว่าเราใช้น้ำทั้งปีไม่ว่าน้ำใช้น้ำดื่มมาทำการเกษตรอุตสาหกรรมใช้ทั้งปีเลยไม่ใช่ว่าหน้าแล้งเราไม่ใช้น้ำไม่ใช่เราใช้ทั้งปีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเอาน้ำเก็บน้ำในหน้าฝนเอามาใช้ในหน้าแล้งอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของเขื่อนค่ะเพราะฉะนั้นคือสำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยการที่เรามีเขื่อนเอาไว้ก็เพื่อเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะเอาละครับแน่นอนนะครับคุณประโยชน์นะครับของการมีเขื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเน้นๆเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกไปว่ามีฝนอยู่ประมาณ6เดือนใช่ไหมครับแล้วก็คนเนี่ยก็มีความต้องการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะจริงๆเลยแล้วอย่างนี้น้ำมีพอใช้ไหมครับอาจารย์บอกว่าน้ำมีพอใช้ไหมบางที่พอบางที่ไม่พอค่ะบางที่พอบางที่ไม่พอใช่ครับยังไงฮะอาจารย์ครับเช่นในบางที่เนี่ยลักษณะของภูมิประเทศลักษณะของภูมิอากาศมันไม่มีน้ำแต่คนไปอยู่ลักษณะนี้ไม่พอหรืออย่างเช่นในกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำประปาของเราไม่พอต้องเอาน้ำมาจากที่อื่นเพื่อนำมาใช้ในกรุงเทพเช่นเอาน้ำมาจากกาญจนบุรีเพื่อมาทำน้ำประปาในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในน้ำจากเจ้าพระยาไม่พอจากสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับผมก็ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่พอบางที่แล้วก็พอบางที่ครับผมนะคะงั้นอันนี้คำถามส่วนตัวนิดนึงในกรุงเทพเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งภาคอื่นๆในเมืองไทยเนี่ยครับกรุงเทพใช้น้ำเยอะขนาดไหนครับเยอะค่ะโดยปกติแล้วคนเมืองจะใช้น้ำมากกว่าคนชนบทอยู่แล้วครับผมค่ะเพราะว่าเปิดก๊อกครับผมก็มาแล้วทีนี้บางในต่างจังหวัดนี่บางทีเปิดก๊อกน้ำไม่มาประมาณนี้เพราะฉะนั้นกรุงเทพจะใช้น้ำเยอะเพราะเรามีน้ำสม่ำเสมอยิ่งมีสม่ำเสมอเรายิ่งใช้เยอะเพราะฉะนั้นโดยปกติคนกรุงเทพแล้วก็ในตัวเมืองอะค่ะจะใช้น้ำเยอะค่ะครับผมอาจารย์มีความเห็นว่าเขื่อนเนี่ยมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างครับค่ะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีความจำเป็นเพราะว่าในการพัฒนาประเทศหรือในทุกกิจกรรมของคนในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยต้องใช้น้ำครับผมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยกิจกรรมหลายกิจกรรมไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่ามีความจำเป็นมากครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักบริหารจัดการให้เหมาะสมรู้จักการจัดตั้งเขื่อนหรือสร้างเขื่อนให้เหมาะสมกับพื้นที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นยังมีความจำเป็นอยู่ถ้าเราไม่ต้องการใช้น้ำเมื่อไหร่เขื่อนก็จะหมดความจำเป็นไปเมื่อนั้นค่ะครับผมนะแต่ว่าก็แน่นอนความต้องการมีอยู่เสมอใช่เราต้องตอบคำถามของเราก่อนว่าเรายังใช้อยู่หรือเปล่าครับแล้วใช้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นความจำเป็นของเขื่อนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับค่ะนะฮะเอาละครับคราวนี้มาถึงคำถามของคนที่เพิ่งประสบภัยกันมาดีกว่านะครับอย่างผมเองครับอาจารย์หรือผมไม่ทราบว่าอาจารย์ก็อยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าฮะอยู่นนท์อยู่นนท์โชคดีครับผมอยู่ปากเกร็ดแล้วน้ำไม่ท่วมโอ้อาจารย์รู้เลยว่าผมจะถามเรื่องอะไรนี่เลยครับอยากจะรู้มากในฐานะผู้ประสบภัยคนหนึ่งครับอาจารย์แล้วก็หลายคนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าอันดับแรกทำไมน้ำถึงท่วมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเขื่อนเนี่ยเขื่อนจะช่วยป้องกันพวกเราจากการถูกน้ำท่วมได้หรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะ อย่างแรกคือน้ำท่วมน้ำมาจากไหนน้ำมาจากฝนใช่ไหมคะครับฝนเนี่ยเราบังคับไม่ได้ครับตกมากตกน้อยเราไม่สามารถบังคับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของประเทศของโลกนี้นี่พอฝนตกลงมาแล้วเนี่ยนะคะถามว่าเขื่อนช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยปกตินะคะเขื่อนเนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นภูเขาถูกไหมคะแต่ว่าเราอะอยู่ในพื้นที่เมืองที่เป็นพื้นที่ราบครับผมงั้นถ้าเรามาดูเปอร์เซ็นต์ว่าเขื่อนเนี่ยดูแลพื้นที่เท่าไหร่สมมุติว่าพื้นที่ของเอาลุ่มเจ้าพระยาแล้วกันที่เพิ่งประสบปัญหามานะคะ 100% เนี่ยครับผมพื้นที่เขื่อนดูแลอยู่ 30% อ๋อ 30% เท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นอีก 70% ถ้าฝนตกมาเนี่ยครับผมก็แล้วแต่ละนะคะเพราะว่าไม่มีเขื่อนช่วยเก็บแต่จะบอกว่าเขื่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้ช่วยหยุดน้ําไม่ได้ช่วยไม่ให้เกิดน้ำท่วมเขาเรียกว่าช่วยบรรเทาช่วยบรรเทาคืออย่าคิดว่าช่วยแก้แต่ว่าช่วยบรรเทาลดความรุนแรงลงมาได้ค่ะสมมุติว่าน้ำมา 100% อย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปในเขื่อนนะคะเขื่อนอาจจะลดความสูงลดปริมาณน้ำลงนิดนึงนะคะให้ด้านท้ายเนี่ย
ลดปริมาณน้ำลงไปหน่อยนึงเก็บเอาไว้ชั่วคราวชะลอก่อนเหมือนใส่ถังเอาไว้ก่อนพอด้านล่างเนี่ยน้ำเริ่มน้อยลงขื่นก็ต้องปล่อยอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาที่น้ำเนี่ยมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนเองหรือว่าที่มาจากทางภาคเหนือหรือว่ามาจากที่ใดก็ตามเนี่ยถ้ามันมีช่วงเวลาที่น้ำมันเยอะขนาดนั้นแล้วเราก็มีเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำได้เยอะพอสมควรแล้วทำไมแบบนี้เราไม่กักเก็บน้ำไว้เยอะๆเยอะๆแล้วก็ตอนเอาให้แบบเออๆเลยครับเอาให้แบบปริ่มๆเลยแล้วก็เราก็ตอนช่วงหน้าแล้งก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วอย่างนี้ประชาชนชาวบ้านเขาจะได้แบบไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดขึ้นเกิดหน้าแล้งอีกแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าเขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขื่อนเนี่ยดูแลพื้นที่ 30% ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเก็บน้ำไว้ 100% ในเขื่อนยกตัวอย่างก็ลองคำนวณเล่นๆนะคะสมมติว่าฝนตกทั้งประเทศไทยเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคูณพื้นที่ประเทศไทยไป 500,000 ตารางกิโลเมตรคูณไปแล้วก็มีน้ำระเหยมีน้ำซึมบ้างเราอาจจะมีน้ำสักแสนกว่าล้านลูกบาศก์เมตรแต่เมื่อกี้บอกว่ามีเก็บได้ไม่แค่ 70,000 ตุ่มเราไม่พออ่ะไม่งั้นคุณจรต้องสร้างตุ่มเยอะๆให้ตุ่มพอแล้วที่ที่สร้างตุ่มต้องมันพอดีด้วยเรื่องน้ำก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าที่ต้องเหมาะน้ำน้ำก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไปสร้างที่เหมาะนะแต่ฝนไม่ตกก็มีแต่บางทีก็มันไม่ได้ตกไม่ได้ตลอดนะคะบางช่วงก็ตกบางช่วงก็ตกบางทีเราไปบังคับฝนไม่ได้อะอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมันจะเป็นเอ๊ะให้สร้างเขื่อนเพิ่มไหมหรือว่าคนทุกๆคนก็จะต้องใช้น้ำในปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่มีคำแนะนำอะไรไหมครับในความคิดอาจารย์สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการใช้ที่ดินครับในการใช้ที่ดินที่เราเปลี่ยนลักษณะชุมชนของเราลักษณะเมืองของเราจากพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ชุมชนเนี่ยฝนตกเท่าเดิมแต่น้ำเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลการใช้ที่ดินให้ถูกต้องไม่เป็นไปตามแผนนึกจะทำอะไรก็ทำเนี่ยก็จะส่งผลต่อการจัดการทั้งหมดนะคะบางครั้งบอกพื้นที่นี้เอาไว้สำหรับเป็นพื้นที่เกษตรเท่านั้นอยู่มาวันนึงเปลี่ยนไปละเป็นบ้านจัดสรรกลายเป็นคอนโดเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำหรือแผนของรัฐบาลที่เขาไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยมันก็เลยเกิดขึ้นมาถ้าไปดูประวัติทั้งหมดนะคะตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีจนถึงกรุงเทพเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ชลประทานหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะมีชื่อโครงการหมดเลยตรงนี้โครงการภาษีเจริญตรงนี้โครงการรังสิตเหนือรังสิตใต้จนถึงสมุทรปราการแต่ว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเมืองนั้นปริมาณน้ำแผนที่เคยวางไว้มันเป็นพื้นที่ชลประทานกลายเป็นพื้นที่เมืองแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เราเคยออกแบบไว้ให้มันรองรับเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องโทษตัวเราแหละนะคะว่าเราต้องดูว่าที่เขาวางแผนไว้เนี่ยเขาวางแผนไว้สำหรับอะไ รแล้วถ้าเราเปลี่ยนมันก็ต้องมีผลกระทบแน่นอน อีกอย่างนึงก็คือคนไทยเนี่ยมักจะอยู่ริมน้ำตั้งแต่อดีตมาแล้วแล้วก็ลุกล้ำแม่น้ำประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำท่วมทางระบายน้ำหลักก็คือแม่น้ำลำคลองถ้าเราไปลุกล้ำเขาแล้วเราไปถมเขาแล้วเนี่ยทางระบายมันก็ไม่มีพอไม่มีเราถมเองเราก็ต้องได้รับผลกระทบเองถูกไหมคะเอาละครับวันนี้ก็ได้คำตอบที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะก็น่าจะได้ความรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากคำตอบที่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อตื่นสติที่ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนเมืองนะครับจะใช้น้ำเนี่ยก็ประหยัดกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่กระทบถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่เขาบอกว่าคนกรุงใช่ไหมคนเมืองอ่ะใช้น้ำ200ถึง400ลิตรต่อวันเนี่ยจริงไหมเหรอก็น่าจะจริงนะแล้วแต่ว่าถ้ามาถามว่าตัวทรายใช้ขนาดนั้นไหมเนี่ยแต่ว่าบางวันเราก็ใช้กว่านั้นป่ะใช่ไหมบางวันเราก็สปาบางวันเราก็ขับรถเหนื่อยจังเลยอยากจะกุซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องมีวันที่ใช้เกินนั่นแหละในส่วนตัวตาจะใช้น้ำไม่ถึง200ถึง400ลิตรต่อวันเลยเพราะว่าจะอาบน้ำแค่เช้ากับเย็นแต่บางคนที่ใช้ตรงนั้นก็คืออาจจะใช้ในส่วนตัวเปิดน้ำทิ้งไว้ล้างหน้าแปรงฟันก็เปิดน้ำทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันคือมันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะนี่จะเป็นแม่บ้านไงคะก็จะประหยัดในส่วนตรงนี้คือใช้อะไรเสร็จหรือว่าเราซักผ้านู่นนี่นั่นเราก็จะเอาน้ำจากตรงนี้ไปทำอย่างอื่นได้คือเหมือนการเซฟค่าน้ำเราไปในตัวด้วยผมก็ว่าจริงนะ
เพราะว่าคนกรุงเทพใช้น้ำเยอะจริงๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราไปเราก็เปิดกันแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเปิดกันแบบบางครั้งที่เขาบอกว่าปิดสักนิดนึงปูสบู่ล้างหน้าแปรงฟันก็สังเกตว่าชีวิตประจำวันทุกคนเปิดกันระเบิดเถิงไม่มีใครปิดแปรงฟันก็เปิดน้ำใส่ส่งผลเดือดร้อนหนูคิดว่าหนูคงใช้น้ำไม่ถึง200ลิตรค่ะเพราะว่าหนูอาบน้ำแค่วันละครั้งเดียวว้ายเหมือนหมอสุเลยน้องคนนี้อาบน้ำวันละครั้งน้องเขาอาบน้ำตอนเช้าส่วนฉันไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าฉันอาบน้ำตอนเย็นรอบเดียวฉะนั้นไม่เหมือนกันแต่มันก็วันละครั้งนะไม่เหมือนกันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาพรเปี่ยมสง่านะครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะครับกับท็อป10สุดรถของเรานะครับเรามาหาวิธีมันๆกับการลดการใช้พลังงานลดการสร้างเขื่อนกันดีกว่านะครับอันดับ10ปิดม่านทุกครั้งเวลาเปิดแอร์แต่ไปม่านรูดเด็ดไม่เกี่ยวนะฮะอันดับ9ไม่อาบน้ำตอนเช้าครับถ้าคนไทยทุกคนหันมาขี้เกียจไม่อาบน้ำตอนเช้าเราจะประหยัดได้ขนาดไหนคิดดูสิครับอันดับ8อกหักร้องไห้อย่าเสียน้ำตาเปล่าครับเก็บเอาไว้รดน้ำต้นไม้น้ำตาคุณมีค่ามากกว่าคนที่คุณเสียไปอีกอันดับ7เลิกเปิดคอมทิ้งไว้ครับจะโหลดบิดนะครับหรือว่าจะโหลดมิยาบิเนี่ยยกฮาร์ดดิสก์เนี่ยไปดูดจากเพื่อนดีที่สุดครับเชื่อผมทำมาแล้วอันดับ6ปลูกต้นไม้รอบๆบ้านครับลดอากาศร้อนแบบธรรมชาติด้วยนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับสำหรับต้นงิ้วครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้นงิ้วไม่ใช่เล่นงิ้วอันดับ5เปลี่ยนไปใช้หล่อประหยัดครับถึงของเก่าเนี่ยจะยังไม่เสียนะครับก็ตัดใจเปลี่ยนครับฝึกเอาไว้ครับจะได้ตัดใจจากเธอออันดับ4ขี้เกียจไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเขียนใบลาเนี่ยประหยัดกว่าค่าน้ำมันรถครับใช่ซะที่ไหนแล้วอันดับ3รินน้ำแล้วกินไม่หมดเนี่ยนะครับอย่าเททิ้งครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับเก็บน้ำเอาไว้ครับเล่นสงกรานต์ปีหน้าอันดับ2ให้เจ้านายนะครับเปลี่ยนแอร์ที่ทำงานของคุณเนี่ยนะครับเป็นระบบท่อรวมครับเหมือนห้างไงครับถ้าเกิดไม่สำเร็จนะครับให้คุณเนี่ยไปทำงานที่ห้างแทนเลยครับชอบทำงานที่ห้างที่สุดเลยใช่ในร้านกาแฟเป็นคนกินกาแฟเปล่าไม่กินไม่กินตากแอร์ตากแอร์หาแก้วที่เขาวางไว้แล้วไปนั่งและอันดับที่1วิธีประหยัดน้ำรักโลกครับไปอึดที่ทำงานครับประหยัดเราเองครับแต่ถ้าเกิดอยากช่วยโลกนะครับก็นัดเพื่อนครับมาอึดทับกันครับหลายๆก้อนแล้วค่อยกดน้ำครับเดียนทำบ่อยค่ะที่บ้านเดียนก็ทำที่ทำงานเดียนก็ทำที่ห้างเดียนก็ทำเดียนไม่เคยกดน้ำเลยค่ะประหยัดน้ำรักลูกค่ะดีมากเดี๋ยวนี่อึหรือว่าก้อนลูกลูกเหม็นลูกเหม็นและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการประกาศภาวะฉุกคิดนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับวันพุธนะครับ5 ทุ่มถึง 5 ทุ่มครึ่งที่นี่ไทย PBS ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ